สวัสดีครับนักศึกษาครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับเรายังคงอยู่ในโมดูล3นะครับซึ่งเรียนเกี่ยวกับCNN นะครับทั้งนี้นะครับเราได้คุยกันไปนะครับหลากหลายเน็ตเวิร์กแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น LayNet 5นะครับ AlexNet นะครับVGG 16 VGG นะครับ VGG 19นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับอีกเน็ตเวิร์กประเภทหนึ่งนะครับซึ่งให้ผลนะครับผลลัพธ์ในการ classification image รวมอยู่ถึงการเรียนรู้เนี่ยได้ค่อนข้างดีมากนะครับนั่นก็คือ inception นะครับ inception network นะครับซึ่งนะครับใน inception network นั้นนะครับตัวประกอบที่สำคัญของ inception network นั้นก็คือตัว1คูณ1 convolution นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้ตัว1คูณ1 convolution เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราลองมาดูกันนะครับ1คน1 convolution นั้นนะครับมันคือฟิลเตอร์นะครับซึ่งมีแค่1ค่าเท่านั้นเองนะครับนะครับในกรณีซึ่งเราพิจารณานะครับ image นะครับในกรณีนี้นะครับ image ของเรานั้นนะครับมีแค่1 channel โดยที่นะครับมีขนาดเท่ากับ6คูณ6นะครับ6คูณ6พิกเซลนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่านะครับไอฟิลเตอร์ของเรานั้นมีขนาด1คูณ1นะครับ1คูณ1แล้วสัมประสิทธิ์ของฟิลเตอร์นั้นนะครับมีค่าเป็น2นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไปแอพพลายยังฟิลเตอร์นะครับเราเอาฟิลเตอร์เนี่ยไปแอพพลายยังอิมเมจนะครับมันจึงเปรียบเสมือนกับนะครับว่าเราเอาสัมประสิทธิ์นะครับค่าคงที่ตัวนี้นะครับไปคูณกับค่าพิกเซลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราเอานะครับฟิลเตอร์ขนาด1คูณ1นะครับซึ่งสัมประสิทธิ์เป็นมีค่าเป็น2นะครับไปแอพพลายนะครับกับแถวแรกนะครับของ image นะครับมันก็เหมือนกับเอา2ไปคูณกับ1ก็จะได้2ถูกไหมฮะเอา2ไปคูณกับ2ก็จะได้4เอา2ไปคูณกับ3ก็ได้6นะครับได้12ได้10ได้16ไปนะครับทำมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับผลสุดท้ายนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีแค่1 channel นะครับการเอา1คูณ1 convolution เข้าไป apply นะครับจึงเปรียบเสมือนกับแค่เอาค่า constant เข้าไปคูณเท่านั้นเองนะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับแต่อันดับหนึ่งก่อนที่อาจารย์จะพูดต่อไปนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดสมมติเราใช้ฟิลเตอร์ขนาด3คูณ3ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วนะครับฟิลเตอร์ขนาด3คูณ3นี่ก็นะครับหมายความว่านะครับเรามีสัมประสิทธิ์ทั้งหมด9ตัวนะครับถ้าเกิดฟิลเตอร์ขนาด5คูณ5นะครับขนาด5คูณ5นะครับเราก็มีฟิลเตอร์ทั้งหมด25ตัวนะครับทั้งนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้ขนาดไซส์นะครับขนาดไซส์ของ input กับ output นั้นมีขนาดเท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ input มีขนาด6คูณ6นะครับตัว output ก็ต้องมีขนาด6คูณ6ด้วยนะครับในกรณีที่มันเป็น3คูณ3กับ5คูณ5เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องทำ padding นะครับหรือในแง่หนึ่งนะครับเราจะทำ same convolution ทำ padding และทำ same convolution แต่ในกรณีของ1คูณ1 convolution นั้นเราจะเห็นได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำ padding นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นนะครับในตัวอย่างต่อมาว่าเราใช้1คูณ1 convolution นั้นนะครับในการปรับจำนวนช่องสัญญาณหรือ channel นะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าอาจารย์มีนะครับขนาดฟีเจอร์นะครับขนาด6คูณ6คูณ32นะครับ6คูณ6คูณ32แสดงว่านะครับฟีเจอร์ของอาจารย์นั้นมีขนาดความสูงเป็น6ขนาดความกว้างเป็น6แล้วจำนวน channel เป็น32นะครับสมมตินะครับอาจารย์ต้องการที่จะนะครับ apply นะครับ1คูณ1 convolution เข้าไปนะครับแน่นอนนะครับแน่นอนว่าจำนวนช่องสัญญาณหรือ channel ของอาจารย์นะครับของ channel นี้นะครับเราของ filter นะครับกับของ input จะต้องมีขนาดเท่ากันนั่นก็หมายความว่านะครับถ้านะครับ input มี channel เป็น32นะครับ filter ก็จะต้องมี channel เป็น32ด้วยนะครับไอ้นี้เราถือว่าเป็นนะครับฟิลเตอร์นะครับถือว่าเป็น1ชุดนั่นก็หมายความว่าฟิลเตอร์1ชุดของเรานะครับประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยนะครับไดฟิลเตอร์ที่มีไดเมนชั่น1 คูณ1 คูณ32
นะครับ1คูณ1คูณ32เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเอา1คูณ1คูณ32ฟิลเตอร์เนี่ยนะครับไปโอเปเรตไปคอนวอลฟ์กับตัวฟีเจอร์นะครับซึ่งมีขนาด6คูณ6คูณ32มันก็เปรียบเสมือนกับว่านะครับเราเอานะครับฟิลเตอร์ซึ่งเป็นปริมาตรเนี่ยไปนะครับทาบแล้วก็คูณนะครับตามแนวของ channel นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดอาจารย์เอาไปทาบเอาฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับไปทาบที่ตำแหน่งที่1ฉะนั้นเนี่ยไอ้สัมประสิทธิ์ตัวแรกของ channel 1มันก็คูณกับสัมประสิทธิ์ตัวคูณกับนะครับฟีเจอร์อันที่1ของ channel 1สัมประสิทธิ์ของ channel 2มันก็ไปคูณกับฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ตัวที่1ของ channel 2สัมประสิทธิ์ตัวที่3มันก็ไปคูณกับฟีเจอร์ตัวแรกของ channel 3สัมประสิทธิ์ตัวที่4มันก็ไปคูณกับนะครับฟีเจอร์ตัวแรกของนะครับ channel 4ไปเรื่อยๆจนถึง channel 32คำถามคือหลังจากที่เราแอพพลายไอตัวฟิลเตอร์ขนาด1คูณ1คูณ32เข้าไปเราจะได้ผลลัพธ์มาทั้งหมด32ค่านั่นก็คือในแต่ละ channel จะให้1ค่าแต่ละ channel จะให้1ค่าแต่ละ channel จะให้1ค่ายกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับสมมุติตัวแรกของทุกค่าของ channel เป็น1หมดเลยแล้วเผอิญฟิลเตอร์มันเป็น2หมดเลยสมมุตินะครับเหมือนกับตัวอย่างคราวที่แล้วเราก็เอา2คูณด้วย1ตัวแรกก็จะเป็น2ของ channel 1นะครับเอา2คูณ1นะครับตัวแรกของ channel 2ก็จะเป็น2 2คูณ1 channel ตัวแรกของ channel 3ก็จะเป็น2 2ไป32ตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะฟีดไอตัวที่เรานะครับทำการ convolution นี้นะครับเอามาบวกกันฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับ2คูณ2คูณกัน2ทั้งหมด32ตัวบวกกันก็เป็น64บวกกันก็เป็น64แล้วก็เอา64ตัวเนี้ยไปเข้าเรลูได้ผลลัพธ์ออกมาเราก็จะได้ค่าตัวนี้เป็น64เพราะไอ้ตัวนี้คือตัวแรกถูกไหมฮะเพราะเราเอาฟิลเตอร์เนี่ยไปทาบตัวแรกจากนั้นเราเลื่อนฟิลเตอร์มาอีกตัวนึงตัวที่2มาทาบเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวนี้เราเลื่อนฟิลเตอร์นะครับเราเลื่อนฟิลเตอร์ไปนะครับเราเลื่อนฟิลเตอร์ไปนะครับมาตัวที่3เลื่อนฟิลเตอร์ไปตัวที่3จับคูณกันเราก็จะได้ฟิลเราก็จะได้ค่าตรงจุดนี้ทำไปเรื่อยๆนะครับผลสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาแค่6คูณ6นะนักศึกษานะครับ6คูณ6ความหมายคือฟิลเตอร์1ชุดจะให้ผลลัพธ์ออกมาแค่ตัวเดียวนะครับครับนั่นก็หมายความว่า6คูณ6คูณ32นะครับถูกคอนวอลูชั่นด้วย1คูณ1คูณ32เอาท์พุตที่นักศึกษาจะได้ก็คือ6คูณ6คูณ1ฟิลเตอร์1ชุดไปแอปพลายกับ input จะให้ output แค่ channel เดียวเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษามี input นะครับมี input มากกว่า1ชุดสมมตินักศึกษามี input เป็น2ชุด2ชุดความหมายคืออะไรนักศึกษามีฟิลเตอร์1คูณ1คูณ32ตัว1จากนั้นนักศึกษามีอีก1คูณ1คูณ32ตัว2นักศึกษามีฟิลเตอร์อยู่ทั้งหมด2ชุดเอาท์พุตของนักศึกษาจะเป็นอะไรคราวนี้มันจะไม่เป็น6คูณ6คูณ1แล้วนะมันจะเป็น6คูณ6คูณ2นั่นก็หมายความว่าไอ้ฟิลเตอร์ตัวแรกของนักศึกษาเนี่ยมันจะให้เอาท์พุตออกมาเลเยอร์นึงเป็น channel นึงนะครับอีกตัวนึงมันก็จะให้อีก channel นึงถ้าเกิดนักศึกษาจะต้องการจะมีเอาท์พุตเป็น6คูณ6คูณ3นักศึกษาก็จะต้องมีนะครับตัวนะครับฟิลเตอร์ทั้งหมด3ชุดนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อว่าตัว output ของเรานะครับตัว output ของเรานะครับขึ้นอยู่กับจำนวนชุดของฟิลเตอร์ดังนั้นเนี่ยนะครับแถม1คูณ1 convolution เนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องการทำ padding แบบที่เราพูดกันไปดังนั้นเนี่ยนะครับ1ในหน้าที่ของ1คูณ1 convolution นะครับเป็นหน้าที่หลักๆเลยที่เราเอามาใช้คือเราเอามาใช้ในการลดจำนวน channel ของ input นะครับเราเอามาใช้ลดจำนวน channel ของ input นะครับเราทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเราถ้าเกิดเราต้องการลดนะครับขนาดของฟีเจอร์ลงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการลดจาก28คูณ28ลงมาเหลือ14คูณ14นะครับสิ่งที่เราทำนะครับก็คือเราแอดเลเยอร์ไปเลเยอร์หนึ่งซึ่งเราเรียกว่า pooling layer แบบที่เราเรียนกันไป max pooling layer หรือ average pooling layer นะครับพอเรา apply ไปเนี่ยไอตัวนี้มันจะลดแต่ในกรณีถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่จะนะครับให้ขนาด size ใน channel 1ของฟีเจอร์เนี่ยเท่าเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการ28คูณ28เท่าเดิมนะครับเราสามารถใช้1คูณ1 convolution มาในการลดขนาดของ channel ได้จาก192เราสามารถเหลือ32ได้โดยการดีไซน์นะครับดีไซน์ฟิลเตอร์1คูณ1ฟิลเตอร์ทั้งหมด32ชุดคำถามคือใน1ชุดนั้นนะครับฟิลเตอร์จะมีไดเมนชันเท่าไหร่อ๋อแน่นอนดิครับ1คูณ1เราพูดกันมาหลายรอบนะครับขนาด channel ของฟิลเตอร์จะต้องเท่ากับนะครับขนาด channel ของ input ไม่งั้นเนี่ยมันจะไปทาบกันได้ยังไงถูกไหมครับมันต้องทาบกันได้เอาฟิลเตอร์เนี่ยไปทาบเป็นปริมาตรฟิลเตอร์ไปทาบไม่งั้นมันทาบกันไม่ได้นะครับแต่นะครับจำนวน channel ของ output นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนชุดของฟิลเตอร์เราฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่หลักหน้าที่1นะครับของ1คูณ1 convolution นะครับก็คือสามารถใช้ลด channel ได้ในบางครั้งนะครับเราเรียก1คูณ1 convolution ว่า network in network เพราะอะไรฮะนักศึกษาลองดูตัวอย่างนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเอาฟิลเตอร์ไปทาบนะครับในกรณีนี้จากตัวอย่างนี้เราจะได้นะครับเราจะได้นะครับเอาพุทมาทั้งหมด32เอาพุทจากการเอาเวทไปคูณทั้งหมด32 channel แล้วเราฟีดไอ้32 channel เนี่ยเรามองไอ้32เอาพุทที่เกิดจากการคูณคอนสแตนต์เนี่ยนะครับในแต่ละ channel เนี่ยถูกไหมแบบที่ตะกี้อาจารย์อธิบายไปสมมติถ้าเกิดมันมีค่าเป็น2หมดเลยแล้วสมมตินะครับในฟีเจอร์ตัวเนี้ยที่เราไอ้ที่เราไปทาบนั้นมีค่าเป็น1หมดเลยในทุก channelมันก็เอา2ไปคูณมันก็2 2 2 2 2 2ใช่ไหมฮะไอ้2เหล่านี้เนี่ยไอ้2 32ตัวเหล่านี้เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือน input ซึ่งฟีดไปยังตัวนิวรอนทั้งนี้โดยปกตินิวรอนก็จะมาบวกไอ้ทั้งหมดถูกไหมฮะจะบวกฟีเจอร์ที่ออกมาทั้งหมดฉะนั้นไอ้ตัวนี้ฟอร์มทำตัวฟอร์มเหมือนกับเน็ตเวิร์กเหมือนกับทำตัวฟอร์มเหมือนกับเน็ตเวิร์กเหมือนกับเป็นเลเยอร์เป็นเน็ตเวิร์กเลเยอร์ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับไอตัวเนี้ยนะครับการทำคอมการทำหนึ่งคูณหนึ่งคอมโพชันเนี่ยมันเหมือนกับเอามีเน็ตเวิร์กในแต่ละจุดมาแล้วจากนั้นเอามาลิงก์กันมันเป็นเน็ตเวิร์กที่อยู่ในเน็ตเวิร์กใหญ่ดังนั้นเนี่ยในบางครั้งเขาเรียกหนึ่งคูณหนึ่งคอมโพชันว่าเน็ตเวิร์กอินเน็ตเวิร์กเราอาจจะเจอตอนที่เราไปอ่านตามบล็อกบางครั้งเราอาจจะไปเจอตามเราอ่านเปเปอร์หรือนะครับบทความนะครับก็ให้รู้ไว้ว่า1คูณ1 convolution ในบางครั้งเขาเรียกว่า network in network นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ1คูณ1 convolution เนี่ยมันก็จะเอามาใช้นะครับในเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้นั่นก็คือ inception network นะครับ inception network เนี่ยมันมีนะครับมันมีความคิดมาจากว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติเรามีนะครับเรามี input ที่เราเรียกว่าเป็น activation เนี่ยนะครับเราจะใส่นะครับเราจะใส่ขนาดไซส์ของฟิลเตอร์เท่าไหร่ดีนะครับเราจะใส่ขนาดไซส์ของฟิลเตอร์เท่าไหร่ดีนะครับ
จะเป็น3คูณ3หรือจะเป็น5คูณ5นะครับหรือจะเป็น pooling layer หรือจะเป็นแบบอื่นจริงๆไอ้พารามิเตอร์เหล่านี้นะครับเราเคยคุยไปเรียบร้อยแล้วว่านะครับพารามิเตอร์3คูณ3 5คูณ5 7คูณ7หรือแม้กระทั่งไอ้เลเยอร์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมันควรจะเป็นนะครับ max pooling layer หรือเปล่าเหล่านี้มันเป็น hyper parameter ที่เราจะต้องการที่เราจะต้องทำการเลือกนะครับแต่นะครับอย่างนั้นเลยถ้าเกิดเราไม่เลือกอ่ะเราจะเทครัวเอาหมดเลยนะครับเราจะเอาหลาย option เนี่ยมาแล้วเรา apply หลาย option เหล่านี้เนี่ยเป็นแบบรวมมิดเทครัวเลยนะครับเอามา apply กับนะครับตัวนะครับ output apply กับ inputได้ผลลัพธ์มาเอาอีกตัวนึงไปแอพพลายกับอินพุตได้ผลลัพธ์มาแล้วจากนั้นเอาผลลัพธ์ทุกตัวนั้นมาต่อกันนะครับเป็นแบบรวมมิดเลยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรวมเอาข้อดีที่3คูณ3เนี่ยมันจะดึงออกมาได้ที่5คูณ5มันจะดึงออกมาได้ที่พูลลิ่งมันจะดึงออกมาได้นะครับเอามารวมกันฉะนั้นเราเอาข้อดีของแต่ละฟิลเตอร์ของแต่ละเลเยอร์นั้นมารวมกันเป็นรวมมิดเลยเพื่อที่จะได้ข้อดีของแต่ละตัวแล้วฟีดต่อไปอันนี้คือคอนเซปต์ของ Inception ฉะนั้นเนี่ยไอตัว Inception Module เนี่ยมันก็คือเลเยอร์เดียวซึ่งนะครับฟีด input เข้าไปแล้วคุณก็จะมีฟิลเตอร์ชนิดต่างๆนะครับไป apply นะครับไป apply กับ inputหลังจากนั้นพอคุณได้เอาท์พุตของฟีเจอร์ต่างๆมาเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็จะเอาผลลัพธ์ตัวนี้นะครับมาเรียงต่อกันเป็นเอาท์พุตของตัวโมดูลตัวนี้นะครับอ่ะลองมาดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเกิดอาจารย์มีนะครับฟีเจอร์ขนาดนะครับฟีเจอร์ขนาด28คูณ28คูณ192นะครับอาจารย์ไอตัวนี้คือ Inception Module ของอาจารย์นะครับอันดับแรกเลยนะครับอาจารย์จะเอาข้อดีของ1คูณ1 convolution ออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์แน่นอนนะครับอาจารย์ก็จะเอาจำนวนชุดของฟิลเตอร์ของ1คูณ1 convolution นะครับทั้งนี้แต่ละชุดของ1คูณ1 convolution นั้นนะครับ dimension มันจะเป็น1คูณ1คูณ192ถูกไหมฮะไอตัว192เนี่ยมันก็คือนะครับ192เนี่ยมันก็คือจำนวน channel ของ input นะครับอาจารย์จะดึงข้อดีของ1คูณ1 convolution ขึ้นมาอาจารย์นะครับในกรณีนี้เราอาจารย์มีทั้งหมด64ชุดฟิลเตอร์ฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์ apply ไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่อาจารย์ได้แน่นอนไอ1คูณ1 convolution เนี่ยมันก็จะให้ขนาดเอาท์พุตออกมาเป็น28คูณ28เหมือนเดิมนะครับแต่จำนวนชุดนะครับจำนวนชุดของฟิลเตอร์ก็คือ64ดังนั้นเนี่ยตัวฟีเจอร์นะครับตัวฟีเจอร์นะครับของ1คูณ1ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะมีทั้งหมด64ตัว64ฟีเจอร์นะครับจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะนะครับเอาข้อดีของ3คูณ3ฟิลเตอร์มานะครับ3คูณ3ฟิลเตอร์มานะครับ3คูณ3ฟิลเตอร์นี้นะครับอาจารย์ก็จะแอพพลายฟิลเตอร์เนี่ยโดยการแพดดิ้งเพื่อให้นะครับเพื่อให้ขนาดของฟีเจอร์นั้นนะครับขนาดของฟีเจอร์นั้นมีขนาดเท่าเดิมคือ28คูณ28นะครับ28คูณ28ทั้งนี้นะครับจำนวนช่องสัญญาณของอาจารย์นะครับจำนวนช่องสัญญาณของอาจารย์นะครับนะครับจำนวนช่องสัญญาณของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นนะครับจำนวนช่องสัญญาณของ3คูณ3ของอาจารย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งหมด128นะฮะแน่นอนนะครับดิเมนชันของฟิลเตอร์แต่ละชุดของอาจารย์ก็จะเป็นในกรณีของฟิลเตอร์เป็น3คูณ3ก็เป็น3คูณ3คูณ192เหตุผลเพราะจำนวน channel ของฟิลเตอร์ของอาจารย์จะต้องแมทช์กับ input ถูกไหมฮะ
แต่จำนวนชุดของฟิลเตอร์ในกรณีของ 3x3 หอจานเนี่ยมีทั้งหมด128ชุดดังนั้นเนี่ยเอาท์พุตออกมาก็เป็นฟีเจอร์สีฟ้าแน่นอนอาจารย์ต้องทำแพดดิ้งนะครับไม่งั้นเนี่ย 3x3 เนี่ยนะครับเอาท์พุตมันจะไม่ได้28x28ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำแพดดิ้งเนี่ยนะครับมันจะเป็นvalid convolution ซึ่งทำให้ขนาดไซส์ของ output เนี่ยเล็กกว่า input นะครับ 5x5 ในกรณีนี้ 5x5 ก็เหมือนกันอ่ะเราจะมีฟิลเตอร์ทั้งหมด32ชุดฟิลเตอร์ทั้งหมด32ชุดตัวนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์แต่ละชุดของฟิลเตอร์นะครับจะมีขนาดนะครับ5x5x192 แต่เรามีฟิลเตอร์ทั้งหมดไอ้5x5x192เรามีทั้งหมด32ชุดดังนั้นเมื่อเราแอพพลายเข้าไปกับตัวฟีเจอร์ตัวนี้สิ่งที่เราได้ออกมาเราก็จะได้ฟีเจอร์สีม่วงนะครับอันนี้เราเอาข้อดีของ 1x1 convolution มาแล้วเราข้อดีของฟิลเตอร์ขนาด 3x3 มาแล้วเราข้อดีของ 5x5 มาแล้วเราฟีเจอร์ที่นะครับดึงออกมาได้หมดละต่อไปเราทำ max pooling นะครับ max pooling นั้นนะครับเราก็จะ apply นะครับฟิลเตอร์ขนาด28x28x192พูดง่ายๆคือสมมติถ้าอาจารย์มีฟิลเตอร์เป็น max ไอตัว max pooling ใช่ไหมฮะครับสมมติถ้าเกิดอาจารย์เป็นฟิลเตอร์แบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็น max pooling แบบนี้เป็น 3x3นะครับ 3x3 แล้ว stripe เป็น1นะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้อาจารย์ก็จะมีฟิลเตอร์ของ max ของ max pooling ขนาด 3x3 โอเคไหมฮะ 3x3 เนี่ยในกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับ 3x3 เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะ apply ไปของแต่ละ channelยกตัวอย่างเช่นสมมติแชทสมมตินะครับถ้าเกิดไม่ใช่28x28นะสมมติถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ channel นี้นะครับอาจารย์ก็จะ apply filter ไป max pooling filter ไปหาค่าสูงสุดนะครับผลสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ max ขนาดของ output ของ max pooling เนี่ยออกมาเป็นนะครับ28x28x192เหมือนเดิมเพราะจันดึงเอาเฉพาะฟีเจอร์ครีมมันออกมาแบบที่เราเรียนตอนที่เราเรียน Max Pooling Layer นะครับพูดง่ายๆคืออาจารย์จะเอาฟิลเตอร์เนี่ยไปวิ่งหาฟีเจอร์ครีมไอตัวที่ฟีเจอร์แรงสมมติอาจารย์ใช้ Max Pooling นะของ Channel 1อาจารย์ก็จะได้ Channel 1ออกมาจากนั้นอาจารย์ก็วิ่งไปของ Channel 2ก็จะได้ Channel 2ออกมาchannel 3ก็จะได้ channel 3ออกมาไปเรื่อยๆแต่นักศึกษาจะสงสัยว่าอาจารย์แล้วทำไมปกติแล้วเนี่ยที่เราเคยเรียน max pooling มาขนาดไซส์ของหลังจากทำ max pooling เนี่ยมันต้องลดลงสิอาจารย์แต่ทำไมมันเท่าเดิมเราตั้งใจให้มันเท่าเดิมโดยการเราทำ padding ความหมายคือ max pooling เนี่ยมันก็เหมือนกับการตอนที่เราไป apply ไอ้ตัว 3x3=1x1 ถูกมั้ยฮะถ้าเกิดเรา set stripe ไว้เท่ากับ1นะครับถ้าเกิดเราเซตสไตร์ไว้เท่ากับ1นะครับถ้าเกิดเราเซตสไตร์ไว้เท่ากับ1นะครับฟิลเตอร์มันก็เคลื่อนทีละ1นะครับแล้วเราก็แพดดิ้งมันไปด้วยเพื่อไม่ให้ขนาดมันลดฉะนั้นเนี่ย max pooling เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับมันก็เป็นไปได้ที่มันจะให้ขนาดไซส์เท่าเดิมแต่ผลลัพธ์ของ max pooling ที่เราได้นั้นนะครับแม้ผลลัพธ์ของ max pooling ที่เราได้นะคือการคัดเอาฟีเจอร์แรงๆจากแต่ละ channel ออกมาฉะนั้นเนี่ยหลังจากเราได้28x28x192 เสร็จปุ๊บนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะลดขนาดของ channel ลงสมมติอาจารย์ต้องการลดเหลือ32นะอาจารย์ก็เอา28x28x192
192ที่เป็นผลลัพธ์จาก Max Pooling เนี่ยนะครับมาเข้า1คูณ1 convolution 1คูณ1 convolution ขนาดไซส์ขนาด dimension เป็น1คูณ1คูณ192มีทั้งหมดฟิลเตอร์กี่ชุด32ชุดผลสุดท้ายฟีเจอร์ที่จันได้จะเป็นสีแสงฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เอาฟิลเตอร์มาต่อกันได้แล้วเพราะฟีเจอร์นั้นมีขนาดเดียวกันคือ28คูณ28ฟีเจอร์ที่เราที่อาจารย์ extract มาจาก1คูณ1 convolution คือ64ฟีเจอร์ที่อาจารย์ extract มาได้จาก3คูณ3เท่ากับ128มีทั้งหมด128ฟีเจอร์ที่อาจารย์ได้จาก32ที่ได้จาก5คูณ5มีอยู่32ฟีเจอร์และฟีเจอร์ที่อาจารย์คัดได้มาจาก Max Pooling ก็มี32ฟีเจอร์เช่นเดียวกันทั้งหมดมีขนาด28คูณ28อาจารย์ก็เอามาต่อเรียงกันฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดจำนวนฟีเจอร์ทั้งหมดที่อาจารย์มีก็คือ256ไอ้ตัวนี้เป็น output ที่ได้มาจาก Inception Modulenะครับ Inception Modulenแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับ Inception Module เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเนื่องมาจากว่าเรา apply filter ขนาดต่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็นขนาด 1x1 3x3 5x5 รวมไปจนถึง Max Pooling นะครับทำให้นะครับความซับซ้อนในการคำนวณมันสูงแต่ก่อนหน้านี้เราใช้แค่ 3x3 หรือไม่งั้นก็ 5x5 แต่ปัจจุบันเราล่อไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องหาวิธีในการที่จะลดความซับซ้อนนะครับวิธีในการลดความซับซ้อนนั้นนะครับลองมาดูก่อนนะครับว่าความซับซ้อนมันเกิดจากอะไรลองดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไอ้ตัวหนักๆเลยเนี่ยมันคือ5คูณ5ทำไมดูนี่ input feature มีขนาด28คูณ28คูณ192 channel นะครับถ้าเกิดเรามีนะครับถ้าเกิดเราไป apply นะครับ convolution ขนาด 5x5 ทั้งหมด32 filter ชุดนะครับแน่นอนในแต่ละชุดนะครับมันต้องมี dimension 5x5 คูณ192ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยที่คุณ apply a filter ไปขนาด 5x5 เนี่ยมันมี192เนี่ยคุณจะต้องคูณกันทั้งหมดกี่ครั้งครับก็5คูณ5ใช่ไหมอันนี้คือ1 channel ใช่ไหมแต่เรามีทั้งหมดกี่ channel ล่ะ192ถูกไหมฮะอันนี้1 channel จากนั้นก็2 channel 3 channel ไปทั้งหมดกี่ channel ครับนักศึกษา192 channel คูณกันนะครับรวมทั้งหมดเลยในการ apply เนี่ยนะครับคุณจะต้องการทั้งหมดประมาณ120ล้านครั้งในการคูณเพราะ1ครั้งเนี่ยคุณใช้ทั้งหมด5คูณ5คูณ192แต่คุณจะต้องทำทั้งหมดกี่ครั้ง28คูณ28ครั้งถูกไหมฉะนั้นเนี่ยจำนวนครั้งทั้งหมดคุณก็5คูณอันนี้คือ1ครั้ง1ครั้งเนี่ยคุณจะต้องใช้จำนวนการคูณทั้งหมด5คูณ5คูณ192แต่เนื่องจากคุณจะต้องเลื่อนฟิลเตอร์ไปทุกตำแหน่งก็คูณด้วย28คูณด้วย28ความซับซ้อนนะครับในการคำนวณมันจึงสูงมากนะครับมันจึงสูงมากแต่อย่าลืมนะอันนี้ฟิลเตอร์กี่ชุด5คูณ5คูณ192คูณ28คูณ28มันฟิลเตอร์แค่1ชุดนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฟิลเตอร์ทั้งหมด32ชุดคุณก็ต้องคูณไปอีก32ทำให้โอเปอเรชันการคูณของคุณในการทำคอนวอลูชันเนี่ยระเบิดขึ้นไป120ฉะนั้นใน Inception Module เนี่ยมันมีคอขวดอยู่ตรงนี้
พอขวดที่คุณจำเป็นจะต้องคูณกันค่อนข้างเยอะซึ่งโหลดไอ้ตัว CPU หรือ GPU คุณดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อลดความซับซ้อนเราจะใช้ทริคของ1คูณ1คอนวอลูชันมาครับทริคของ1คูณ1คอนวอลูชันก็คือนะครับคีย์หลักเลยคือเราจะลดจำนวนแชนเนลลงนักศึกษาลองดู input กับ output ก่อนนะ input คือ28คูณ28คูณ192นะ output คือ28คูณ28คูณ32นะไอ้ตัวนี้ input คือ28คูณ28คูณ192นะ output คือ28คูณ28คูณ32นะ2กรณีนี้เหมือนกันเปรียบนั่นก็คือ dimension ของ input กับ output เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีแรกนั่นก็คือทำโดยตรงเลยนั่นก็คือเอานะครับฟิลเตอร์ขนาด5คูณ5นะครับ5คูณ5คูณ192ทั้งหมด32ฟิลเตอร์ไปแอพพลายโดยตรงเพื่อให้ได้เอาท์พุตขนาด28คูณ28คูณ32จำนวนโอเปอเรชันการคูณของทั้งหมดจะเท่ากับ120ล้านแต่ถ้าเกิดเราใช้ทริคนี้นักศึกษาลองมาดูนะเรารู้อยู่แล้วว่า output กับ input เท่ากัน dimension เหมือนกันเลยอันดับแรกเราลดจำนวน channel ลงก่อนจาก192ในกรณีนี้เราลดลงมาเหลือ16ลด channel ทำยังไงเราเรียนกันไปแล้วโดยการใช้1คูณ1 convolution ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะใช้1คูณ1 convolution เนี่ยทั้งหมดนะครับทั้งหมด16ชุดทั้งหมด16ชุดนะครับในการ apply ในการ apply 1คูณ1เนี่ยนะครับความซับซ้อนของการคูณมันจะลดลงมหาศาลนั่นก็คือในแต่ละครั้งนักศึกษาลองดูนี่ในแต่ละครั้งก็คือมันจะนะครับมันจะมีการคูณทั้งหมด28คูณ28ถูกไหมเพราะในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็คือเอานี้ในแต่ละครั้งเนี่ยเวลามันคูณเนี่ยมันคูณแค่192ถูกไหมในแต่ละครั้งที่มันเอาฟิลเตอร์ไปทาบอ่ะแค่192ถูกไหมครับแต่ฟิลเตอร์1ตัวมันวิ่งกี่ครั้งวิ่งทั้งหมด28คูณ28ครั้งฟิลเตอร์มีกี่ชุดเราต้องการลดขนาดไซส์ของฟิลเตอร์จาก192ลงเหลือ16แสดงว่าฟิลเตอร์เรามี16ชุดเมื่อฟิลเตอร์เรามี16ชุดอ่ะเราก็ต้องทำ16ครั้งคูณกันเสร็จปุ๊บจำนวนโอเปอเรชันมีทั้งหมด 2.4 ล้านอันนี้เราลดจำนวนแชนเนลลงโดยแล้วก็ลด complexity ลงโดยการใช้1คูณ1 convolution ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราลดลงมาเหลือ28คูณ28คูณ16นะครับ28คูณ28คูณ16จากนั้นนะครับจากนั้นอาจารย์ต้องการอัพมันขึ้นไปให้เป็น28คูณ28คูณ32แน่นอนอาจารย์จะใช้5คราวนี้อาจารย์จะใช้5คูณ5ละเพราะว่าจุดประสงค์หลักของอาจารย์คืออาจารย์ต้องการที่จะใช้5คูณ5เนี่ยไปดึงเอาข้อมูลมาอาจารย์ลดจำนวนแชนเนลลงก่อนโดยการใช้1คูณ1จาก2 20 28คูณ28คูณ192เนี่ยอาจารย์เหลือ28คูณ28คูณ16จากนั้นอาจารย์จะเอา5คูณ5เนี่ยมาจัดการกับ28คูณ28คูณ16แต่ก่อนหน้านี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ใช้5คูณ5ไปแอพพลายโดยตรงขนาด dimension filter ของอาจารย์จะเป็น5คูณ5คูณ192แต่ในกรณีนี้ dimension ของ filter ของอาจารย์จะเป็น5คูณ5คูณ16เพราะว่าจำนวน channel ของอาจารย์จะต้องสอดคล้องกับ input ถูกไหมถ้าเกิดอาจารย์ไปแอพพลายโดยตรงเนี่ยมันจะเป็น192โอ้โหระเบิดเลยนะแต่อันนี้กลายเป็นลดจาก192เหลือ16
อาจารย์ต้องการเอาท์พุตทั้งหมด32 channel ขนาดไซส์ของฟีเจอร์ยังเท่าเดิมแสดงว่าอาจารย์จะต้องทำแพดดิ้งถูกไหมฮะจะต้องทำแพดดิ้งดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เอา5ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จำเป็นที่จะต้องมีขนาดไซส์ของฟิลเตอร์นะครับขนาดไซส์ของฟิลเตอร์เป็น5คูณ5คูณ16มีทั้งหมดกี่ชุดมันถึงจะได้28คูณ28คูณ32มันต้องมี32ชุดพอเราไปแอพพลายปุ๊บมันก็จะได้ตัวเอาท์พุตออกมาคราวนี้เรามาดูการคำดูปริมาณการคูณถ้าเกิดคุณเอาฟิลเตอร์ไปทาบ5คูณ5แสดงว่าใน1 channel คุณจะต้องคูณกี่ครั้ง5คูณ5ครั้งถูกไหมแล้วคุณต้องคูณแล้วคุณต้องคูณทั้งหมดไอ้5คูณ5นี้คุณต้องมีทั้งหมดคูณทั้งหมด5คูณ5ครั้งต่อ channel ใช่ไหมคุณมีทั้งหมดกี่ channel 16แสดงว่าใน1ทาบเนี่ยคุณมีทั้งหมดคุณจะต้องคูณทั้งหมด5คูณ5คูณ16ครั้งคุณต้องคูณ5คูณ5คูณ16ครั้งทำการคูณนะจากนั้นถามว่าตอนที่คุณทำคอมพิวชันเนี่ยคุณต้องเลื่อนไปทั้งหมดกี่ตัวอันนี้แค่ครั้งเดียวนะเอาฟิลเตอร์ไปทาบ1ครั้งนะแต่ถ้าเกิดคุณทำคอมพิวชันเนี่ยไอ้28คูณ28คุณต้องทำคุณต้องเอาไปทาบกี่ครั้งคุณก็ต้องทาบ28คูณ28ครั้งคุณมีอันนี้แค่ฟิลเตอร์1ชุดแต่อันนี้คุณมีฟิลเตอร์กี่ชุด32ชุดใช่ไหมครับคุณก็ต้องคูณ32อันนี้คือจำนวนครั้งที่คุณจะต้องคูณทั้งหมดปรากฏว่าจำนวนครั้งที่คุณคูณทั้งหมดคำนวณแล้วนะครับประมาณ10ล้านฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของการมัลติพลิเคชันหรือการคูณถ้าเกิดเราแยกเราก็เอา10ล้านบวก 2.4 ล้านจำนวนการคูณประมาณ 12.4 ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับคุณทำตรงๆคุณเอา5คูณ5คูณ192เนี่ยไปยัดใส่ตรงๆคุณจะต้องใช้จำนวนการคูณทั้งหมด120ล้านลดลง10เท่าฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราแก้ปัญหาของ Inception Module ได้ละอีกครั้งนะครับ Inception Module เนี่ยมันคือรวมมิดพูดง่ายคือเราจะ apply นะครับฟิลเตอร์หลากหลายเพื่อไปดึงฟีเจอร์หลักๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น1คูณ1 3คูณ3 5คูณ5 Max Pooling นะครับแต่เนื่องมาจากว่าเราจะเจอปัญหาเมื่อฟิลเตอร์มีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วจำนวนแชนเนลมีมากมันจะทำให้นะครับปริมาณการคำนวณของเราเนี่ยจะสูงเมื่อปริมาณการคำนวณเราสูงเนี่ยมันจะทำให้นะครับ CPU เราอาจจะรับไม่ไหวหรือ GPU เราอาจจะรับไม่ไหวก็แบบที่โชว์ให้เห็นนะครับขนาดไซส์ของฟีเจอร์มีแค่28คูณ28คูณ192เนี่ยมันยังต้องใช้การคูณถึง120ล้านครั้งในการคำนวณแต่เราสามารถแก้ปัญหาคอขวดนี้ได้โดยการนะครับทำให้แชนเนลต่ำลงก่อนทำให้แชนเนลของฟีเจอร์เนี่ยต่ำลงก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยแอพพลายฟิลเตอร์ขนาดไซส์ที่เราต้องการไปนะครับยกตัวอย่างเช่นขนาด5คูณ5เนี่ยจากตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าขนาดความซับซ้อนของการคำนวณนั้นลดลงจาก112จาก120ล้านลงไปเหลือแค่12ล้านฉะนั้นในการใช้1คูณ1คอมพิวชันเนี่ยนอกจากนะครับจะใช้ในการลดจำนวนแชนเนลยังใช้ในการลดความซับซ้อนลงด้วยทำให้นะครับเราสามารถที่จะใช้ Inception Moduleในการทำงานเรียลไทม์ได้เพราะคอขวดของการคำนวณเนี่ยมันได้ถูกแก้ไขแล้วเป็นวิธีที่ฉลาดมากนะครับคราวนี้
นะครับเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละ inception module ในแต่ละ inception module พอเราเอามาต่อกันนะครับเราจะเรียกมันว่า inception network นะครับบางครั้งเราเรียกมันว่า google net เพราะว่าเขาเอาไอตัวนะครับ inception network ตัวนี้นะครับไปใช้นะครับแล้วไอ Google Net เนี่ยรู้สึกว่าจะตั้งเป็นเป็นเกียรติให้กับ Google มั้งถ้าเกิดจันจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจนะครับแต่ไอตัวเนี้ยเรียกว่า Google Net แล้วมันไปชนะนะครับในการแข่งไอตัว Image Classification ของ Stanford นะครับหลักการก็คือมันเอา Inception Module เนี่ยมาต่อกันนะครับมาต่อกันสังเกตอย่างนึงนะครับสังเกตอย่างหนึ่งว่านะครับ inception module นั้นนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าใน Google Net นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่านะครับ side branch side branch เนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับ side branch เนี่ยมันคือนะครับมันคือเอาฟีเจอร์ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณดูที่ตัวท้ายคุณดูที่ตัวท้ายเนี่ยมันก็คือการเอาฟีเจอร์หลังจากที่เราทำ inception ทุกอย่างนะครับคัดกรองพวกฟีเจอร์มาแล้วผลสุดท้ายเราก็มาทำ softmax เพื่อตัดสินใจว่า image มันคืออะไรถูกไหมแต่ในกรณีของ Google Net นั้นนะครับเขาไม่ได้รอไปจนถึง final เขาจะดึงเอาฟีเจอร์ระหว่างทางมาทำการตัดสินใจด้วยนะครับเขาเอาฟีเจอร์ระหว่างทางมาในการตัดสินใจด้วยเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไอ้ผลลัพธ์มันน่าจะนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับมันน่าจะถูกต้องเพราะว่านะครับการเอาฟีเจอร์นะครับตรงกลางหรือบางครั้งเราเรียกว่า intermediate feature เนี่ยมาตัดสินใจเนี่ยมันช่วยยืนยันว่าฟีเจอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยระหว่าง intermediate feature เนี่ยที่มันเป็น intermediate หรือฟีเจอร์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยยังมันยังสามารถที่จะใช้ในการตัดสินใจได้ด้วยไม่ได้แค่ฟีเจอร์ข้างนอกเท่านั้นมันช่วยทำให้การตัดสินใจนั้นrobust มากขึ้นเพราะในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเทรนเน็ตเวิร์คลึกๆเข้าไปเนี่ยเป็นไปได้ว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะอาจจะโอเวอร์ฟิตเนื่องจากเน็ตเวิร์คเนี่ยมันเทรนแล้วมันโอเวอร์ฟิตดังนั้นเนี่ยการเอาฟีเจอร์นะครับระหว่างทางออกมาเนี่ยมันเป็นตัว1ก็ช่วยดับเบิลเช็คผลอาจจะมาทำ majority voting ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่าต้องการตัดสินใจว่ามันเป็น cat อันนี้บอกว่า cat อันนี้บอกว่า cat อันนี้บอกว่า dog นะครับถ้าเกิดทำ majority voting เราก็บอกว่ามันเป็น cat เพราะเราอาจจะไม่เชื่อว่าฟีเจอร์ที่ผลสุดท้ายเนี่ยถูกคัดออกมาเนี่ยมันจะถูกต้องนะครับแต่ฟีเจอร์ที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยมันอาจจะช่วยทำให้นะครับการตัดสินใจนั้นโรบัสต์มากขึ้นสามารถดูประหนึ่งมันทำมันลดโอเวอร์ฟิตของเน็ตเวิร์กด้วยนะครับอันนี้คือ Google Net นะครับไซด์บราชก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับมันช่วยลดโอเวอร์ฟิตนะครับแล้วก็ช่วยการันตีว่าไอ้ฟีเจอร์พูดง่ายๆคือถ้าเกิดฟีเจอร์ที่ระหว่างทางเนี่ยมันยังคงใช้ได้อยู่แสดงว่าผลลัพธ์ของไอ้ฟีเจอร์ที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะโอเคเป็นตัวดับเบิลเช็คระหว่างทางเนื่องมาจากว่าเน็ตเวิร์กมันดีฟมากเน็ตเวิร์กมันจะมีจำนวนหลายเลเยอร์มากฉะนั้นการเอานะครับฟีเจอร์ระหว่างทางมาลองดูซิว่านะครับผลลัพธ์มันเป็นยังไงเนี่ยมันจึงเป็นตัวดับเบิลเช็คทำให้การตัดสินใจเนี่ยโรบัสต์มากขึ้น
นะครับพูดง่ายคือถ้าเกิดฟีเจอร์นี้มันยังใช้ได้อยู่แสดงว่าขั้นต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ยังโอเคอยู่ก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเชื่อถือได้ถูกไหมฮะพูดง่ายคือมันเป็นเช็คพอยต์อะเช็คพอยต์ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมนะครับนอกจากนี้ยังลดโอเวอร์ฟิตก็แบบที่จานบอกคือถ้าเกิดสมมติมันต่อไปลึกมากๆเน็ตเวิร์กมันลึกมากๆเน็ตเวิร์กมันดีฟไปมากๆเน็ตเวิร์กมันดีฟไปลึกมากๆดีฟในความหมายคือมีจำนวนหลายเลเยอร์ไปมากๆมันจะอาจจะโอเวอร์ฟิตกับ Data ได้ฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกถ้าเกิดสมมติเราใช้หลักการ majority voting เนี่ยเกิดมันโอฟฟิศเกินไปเราอาจจะทำ majority voting เชื่อไอ้ตัวระหว่างทางมากกว่าไอ้ตัวผลลัพธ์สุดท้ายก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือว่าไอ้ชื่อคำว่า inception network มันมาจากไหนนะครับไอ้คนที่ตั้งชื่อ inception network คือไปดูหนังมาอันนี้ไม่ได้โจ๊กนะครับหนังเรื่อง Inception น่ะไม่แน่ใจว่าคุณดูหรือเปล่านะครับที่หนังมันเกี่ยวข้องกับเข้าไปในฝันใช่ไหมเข้าไปในฝันแล้วหลังจากนั้นในฝันอีกทีนึงในฝันอีกทีนึงอ่ะเพื่อไปเปลี่ยนความคิดของคนเนี่ย We need to go deeper อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คนที่มันเสนอไอ้ Inception Network มาเนี่ยเนื่องมาจากว่าเพื่อให้ผลมันดีขึ้นเนี่ยมันต้องใช้จำนวนเลเยอร์ที่เยอะเหมือนกับ go deeper มันก็เลยตั้งไอ้ชื่อของเน็ตเวิร์กตัวนี้ว่า Inception Network ชื่อเนี่ยมันมาจากหนังเรื่อง Inception นะครับท้ายนี้เดี๋ยวมาดูเดโมกันเดโมนี้นะครับก็คือนะครับเป็นเดโมของ Inception Network นะครับอันนี้นะครับ Inception Network หรือ Google Net เนี่ยนะครับเขามา implement บน Jetson Nano ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ของ Nvidia นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไป implement นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ถ่ายรูปมานะครับเพื่อที่จะทำcamera recognition นะครับพอร์ตไปยังนะครับ Jetson Nano ของ Nvidia นะครับอันนี้ลองดูผลนะครับเพื่อที่จะทำไอตัว feature recognition นะครับอันนี้มานักศึกษาจะเห็นได้ข้างบนเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ของความน่าจะเป็นจาก SoftMax นะครับบอกว่า screwdriver แล้วเห็นปะนะครับแล้วหลังจากนั้นไอ้ข้างเลขตัวข้างบนนั้นก็บอกคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดเห็นปะนะครับบอกความน่าจะเป็นออกมานะครับ space bar ถ้าเกิดใกล้ๆนะครับในการทำนะครับถ้าเกิดไกลหน่อยก็เป็นคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดอันนี้คือเราสอนให้มันเป็นทำคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าอันนี้คือการรันบนนะครับตัวฮาร์ดแวร์ของนะครับตัวฮาร์ดแวร์ของNVIDIA เร็วมากนะครับเพราะมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์มันเป็นตัว Jetson Nano นะครับเป็น DSP เป็นบอร์ด DSP นะครับเร็วมากนะครับรันเร็วมากทีเดียวนะครับอันนั้นเดโมอันที่1นะครับเดโมอันที่1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูอีกเดโมนึงนะครับอีกเดโมนึงนะครับอีกเดโมนึงเนี้ยก็เหมือนกันใช้ Jetson นะครับ Jetson แต่เป็นรุ่น Jetson Jetson นะครับไม่ใช่ Jetson Jetson TX2 นะครับของ Nvidia ใช้ Google Net เหมือนกันคือใช้ Inception Network เหมือนกันแต่อันนี้ตะกี้ใช้ใน image recognition แต่อันนี้ใช้ในการ detect car นะครับใช้ในการdetect รถถ้าเกิดไม่ใช่รถก็ไม่ detect นะครับอันนี้คือตัว Nvidia
Jetson TX2 นี่แหละครับไอบอร์ด DSP ที่อาจารย์ว่านะครับมันใช้สำหรับการ detect รถนะครับอัลกอริทึมที่ใช้ก็คือใช้ Google Net ในการ detect นะครับหรือใช้ Inception Network มาในการ detect มันก็จะตีกรอบสามารถทำงานเป็น real time ได้โอเคนะครับไอ้นี้คือนะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับคือเดโมนะครับคือเดโมของตัว Inception Network โอเคนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้สวัสดีครับ